Merhaba. May mi Geçen ใครใครก็ได้ที่ไม่บ่นน้ำลายไม่ทิ้งเปลือกผลไม้และไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงบนถนนหนทางแม่น้ำลำคลองถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีระดับใจสูงในสังคมปัจจุบันสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดกับมาเลเซียบันเราดอททีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอกให้ย้ำการเมืองไม่ยุ่งการมุ้งไม่เกี่ยวจะเด็ดเดี่ยวเฉพาะเรื่องราวของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายต่างไว้ต่างขนาดนะตั้งแต่เริ่มเกิดถึงหยุดลมหายใจนั่นแหละคุณโย ดีไหมล่ะพี่นั่นก็ตามที่ใครก็ตามที่รู้ตัวว่าเข้าข่ายนี้แล้วก็มาอยู่บ้านหลังเดียวกันบ้านเราทีวีมีสองห้องนะห้องเฟสสีเขียวห้องเฟสห้องยูทูบสีอะไรเนาะเอาสีฟ้ากันแล้วกันเนาะสีตรงอ่อนก็ได้วะเนี่ยสีอะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่สีที่ชาวบ้านเขากำลังเฮือฮาปาร์ตี้อยู่เวลาดีไหมสีนั้นก็สีอะไรก็ได้สีแห่งความพึงพอใจก็แล้วกันดีที่สุดสีแห่งความพึงพอใจของแต่ละท่านแต่ละคนดีไหมพี่ดูมาดีนะถ้าดีแล้วไปไงต่อโยมเอาข่าวคราวกันแล้วกันโอ้มาถึงนาทีนี้เนี่ยฮะใครๆก็ว่าฉันผลิตวัคซีนในการที่จะมาสกัดกั้นกันไวรัสโคโรนาแต่ละประเทศก็เป็นประกาศเป็นสินค้าขาออกไปแล้วคงรวยพิลึกพิลั่นนะก็น่ารวยอยู่หรอกครับสินค้ายี่ห้อเดียวขายกับคนตั้ง7-8 พันล้านคนก็รวยก็น่ารวยครับเอ้าใครจะรวยกว่ากันใครจะรวยก่อนใครเชิญดัตยาไซนะแต่พวกเราเจ้าค่อยลองติดตามเขาดูนะฮะว่าเห็นคนไทยประเทศไทยก็ประกาศตั้งต้นเงินทุนไปแล้ว6,000 กว่าล้านคนแล้วไม่ใช่6,000 กว่าล้านบาทกันไปแล้วจองถ้าไม่เอาก็ลิฟต์สัญญากันอะไรนะมันมีสัญญากันเนาะจะซื้อจะขายนะครับจะซื้อจะขายโดยมีคำว่ามัดจับพอถึงวันนั้นถ้าไม่เอาก็รีบสิครับไงต่อผมว่านะเรื่องอย่างนี้กลับมาถ้าเป็นไปได้ผมว่านะนะเรามาคิดลองรูปแบบนี้ลองดูสิครับว่ามนุษย์ทุกคนสามารถสัตว์ทุกตัวก็รักงานที่สุดสัตว์ทุกตัวย่อมมีความสามารถปกป้องคุ้มครองตัวเองได้ซึ่งอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติด้วยกันลองเอาหลักนี้มาคิดสิครับนะๆๆถ้าเอาหลักนี้มาคิดได้เอาละว่ากันทั้งประเทศทีนี้ครับก็คิดขึ้นมาใช้เองเออใช่ไหมฮะคิดขึ้นมาใช้เอง
ก็เรียกว่าจากคนไทยโดยคนไทยเพื่อคนไทยเรามาคิดหลักนี้นะมาใช้สิครับเอ้าหลายๆอย่างทุกๆอย่างหนึ่งในนั้นก็คือสิ่งที่กำลังพูดถึงเนี่ยครับสร้างความต้านทานสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาโดยไม่ต้องอาศัยวัคซีนที่เขาว่านั่นนะเรามาใช้หลักการสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาด้วยธรรมชาติของเราเองหนึ่งในนั้นวัสดุที่จำเป็นวัสดุอะไรที่จำเป็นคืออากาศนะครับนะอากาศว่าทำไมมีนั่นแหละครับสร้างภูมิต้านทานสร้างภูมิคุ้มกันอ่ะเอาใช้ภาษาเขาหน่อยนะลุงก็ไม่ค่อยจะยอมรับภาษาเขาแต่กระไรพูดภาษาเขาหน่อยนึงเถอะเอ๊ะนะเออเข้าหมู่กาก็เป็นกาซะหน่อยไปแล้วเออเข้าหมู่หงก็เป็นหงซะหน่อยไปแล้วไปเลยภูมิคุ้มกันก็ภูมิคุ้มกันว่าสัตว์ทุกตัวมีสิทธิโดยชอบธรรมจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาด้วยตัวของสัตว์ตัวนั้นมีสิทธิโดยชอบธรรมใช่ไหมลองยึดหลักนี้ไปคิดดูเสียจริงไม่จริงใช่ไหมใช่นะทำไมจะต้องอาศัยสสารวัตถุอื่นนะมาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวมนุษย์ใช่ไหมความคิดหลักตรงนี้นะฮะมนุษย์รักษาเผ่าพันธุ์กันมานานเท่าไหร่แล้วฮะนึกย้อนหลังสิครับ100 ปี1,000 ปี10,000 ปีแสนปีมันก็รักษาเผ่าพันธุ์ของมันมาถึงวันนี้ แล้วต่อไปอีกจนหาที่สุดไม่ได้เหมือนกันเลยใช่ไหมถ้าคิดตามกรอบธรรมชาติก็ต้องไปในรูปแบบนี้ครับ ยกเว้นอิทธิพลของวิทยาศาสตร์เข้ามาครอบงำมนุษย์อันนั้นลุงก็จนด้วยกล่าวแล้วนะครับแบบนั้นนะจนด้วยกล่าวแหละเพราะฉะนั้นก็ต้องถามตัวเองถามตัวเองอย่าไปถามสังคมถามตัวเราเองตัวเราเองจะดำรงอยู่และดำเนินชีวิตต่อไปภายใต้กฎเกณฑ์หลักการวิธีการของธรรมชาติหรือวิทยาศาสตร์ก็เลือกสักอย่างไปเลยครับจะมาใครจะเลือกวิทยาศาสตร์ก็เชิญใครจะเลือกทั้งวิทยาศาสตร์และธรรมชาติเชิญมีปัญหาใครจะเลือกเฉพาะธรรมชาติอย่างเดียวก็เชิญอย่างลุงก็เลือกธรรมชาติอย่างเดียวแล้วอยู่ใช่ไหมไม่เลือกวิทยาศาสตร์อยู่แล้วจริงๆวิทยาศาสตร์โดยหลักการแล้วก็โดยหลักการนะผลผลิตของชิ้นงานด้านวิทยาศาสตร์จำเป็นหลักได้เลยครับให้ความสะดวกสบายนั่นเองนะให้ความสะดวกสบายนะแค่นี้หลักการมีแค่นี้ให้ความสะดวกสบายมันมีคำถามต่อไปว่าแล้วให้ความปลอดภัยได้ด้วยหรือไม่เห็นไหมให้ความปลอดภัยได้ด้วยไหมถ้าใครคิดว่าได้เอาก็บริโภคเข้าไปก็ไม่มีใครเขาว่าเพราะว่าชีวิตของใครของใครนะแต่สั้นบรุงแล้วก็ไม่ใช่วิทยาศาสตร์มันมาทำลายมันมาตัดวงจรชีวิตมนุษย์และสัตว์โลกตัดวงจรวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นตัวตัดวงจรนะคำว่าวงจรเนี่ยภาษาเขาใช้อะไรเนาะวงจรวัตจักรวัตตะถ้าวัตตะมันก็เป็นภาษาศาสนาซะแล้ววัตตะสงสารไงหนุห่วงโซ่ห่วงโซ่ชีวิตโอเค
วิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะมาตัดวงจรของห่วงโซ่ชีวิตในระบบนิเวศวิทยาลองจำภาษาหลังพอเข้าได้ไหมครับในวิชาการภาษาลุงภาษาลุงพอจะเข้าในเชิงวิชาการได้ไหมครับวิทยาศาสตร์จะมาตัดวงจรของห่วงโซ่ชีวิตของสัตว์และพืชตัดวงจรของพืชด้วยนั่นแหละครับใช่ไหมตัดวงจรห่วงโซ่ชีวิตนะจับคำว่าห่วงโซ่ห่วงโซ่นะมันก็คล้องอยู่เงี้ยคำว่าห่วงโซ่เนี่ยจะคิดมากนะถ้าหากว่าจะเอาหลักของพุทธศาสตร์เข้ามาวางโปะมันก็คือหลักของหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทนะครับนั่นคือห่วงโซ่ห่วงโซ่นะห่วงโซ่ชีวิตห่วงโซ่ชีวิตที่ถูกต้องตรงจริงตามกฎของธรรมชาติที่สุดนะหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทกลายเป็นภาษาใหม่คือห่วงโซ่ชีวิตของพืชและสัตว์ระบันสิเอ๊ะภาษาใหม่แล้วเนี่ยนั่นย้ำหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทคือห่วงโซ่ชีวิตของห่วงโซ่ของชีวิตไม่ว่าจะพืชและสัตว์พืชก็มีชีวิตสัตว์ก็มีชีวิตใช่ไหมล่ะโดยเฉพาะยิ่งห่วงโซ่ชีวิตสัตว์และย้ำไปกว่านั้นถือคือสัตว์มนุษย์นี่เองเห็นไหมเพราะฉะนั้นสัตว์มนุษย์เท่านั้นนะฮะที่จะรู้ห่วงโซ่